ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะเดี๋ยวนิดนึงนิดเมื่อกี้อาจารย์นั่งก็คือสนุกอยู่นะคะในไลฟ์นะครับเมื่อกี้ไลฟ์สดทาง Facebook การตอบคำถามนะครับอันนี้คุณใช้ชื่อว่า Y for 5นะครับบอกว่าดีใจจังเลยจะได้ย้ายหนีไปอยู่ตามกันแล้วเอ้ยไม่ใช่สิจะได้อยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็มีลูกหัวใจค่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นท่านเดียวกันกับคำถามหรือเปล่าที่บอกว่าพูดผิดบอกว่าจะได้ย้ายที่อยู่ไหมนะผมทายว่ามีโอกาสจะได้ย้ายไปอยู่กับคนรักนะครับเนี่ยเราก็มาพูดคุยกันสนุกแบบนี้ในไลฟ์สดก็ได้นะคะข้อความก็เด้งขึ้นมาเลยนะคะพิมพ์ทักทายพูดคุยกันสนุกอีกหนึ่งคอมเมนต์น้องตรีนะเข้ามาทักสวัสดีอาจารย์และก็พี่แพรน้องตรีดูอยู่ด้วยฮัลโหลนะคะฮัลโหลน้องตรีนะคะเดี๋ยวไว้มานะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวชมเมื่อกี้ไลฟ์สดนะคะที่ Facebook ของเรานะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะคุณผู้ชมเข้าไปติดตามได้ทุกๆเช้านะคะเราก็จะมีไลฟ์สดแบบนี้ทุกวันนะคะมาวันนี้ต้องขออนุญาตนะคะเวลาน้อยจริงๆหาไม่เจอเลยนะคะอีเมลนะคะจากคุณเทียนนฤทธิ์นะคะเกิดวันที่29พฤศจิกายน09อังคารตอนกลางคืนนะคะฟ้าสว่างเป็นวันพุธช่วงเวลาเกิดเนี่ยอยู่ประมาณตี3ถึงตี4ค่ะฟ้าสว่างเขาเป็นวันอังคารอยู่ดีครับนะคะอาจจะเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะคะเป็นภูวเดชสกุลเลยถ้าเจริญพรนะคะภูนี่ให้อาจารย์ดูดีกว่าจะได้ไม่ผิดภูวเดชนะคะแล้วก็เศรษฐแบบเศรษฐกิจเจริญพรค่ะเศรษฐกิจเศรษฐเจริญพรไม่มีกลันค่ะเจริญพรพอพานแล้วลูกพอพานแล้วพอสัมภาระพอสัมภาระไม่มีนอนเนาะค่ะก็ดีครับเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคชื่อก็ตกจักรพรรดิด้วยนะฉะนั้นชื่อนี้เปลี่ยนได้บนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะคุณยังเป็นคนวันอังคารอยู่ค่ะเดือนก่อนเคยสอบถามด้านการขายน้ำเต้าหู้หาอาจารย์บอกว่ามีกลิ่นอายของด้านสุภาพและจะทำสลัดผักขายควบคู่กันควรจะทำเมื่อไหร่สถานที่เป็นอย่างไรรุ่งไหมครับถ้าเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะถ้าเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงนะครับถือว่าดีสำหรับพื้นชะตาของคุณในแง่ของสถานที่ของอาชีพนี้ผมไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามพิจารณาตามความเหมาะสมดูเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักครับบอกว่าตอนนี้ลงคอร์สเรียนโหราศาสตร์ควบคู่ไปนะคะปีหน้าคือปี60เนี่ยจะประกอบเป็นอาชีพเสริมให้อาจารย์ช่วยแนะนำสถานที่ด้วยครับเหมือนกันไม่ได้มีข้อห้ามและดวงนี้ผมยืนยันคุณเรียนได้คุณมีจิตตานุภาพไม่ใช่มีเซนนะแต่ว่าสามารถศึกษาศาสตร์ทางด้านนี้ได้ค่อนข้างจะดีครับค่ะก็มีทางโหราศาสตร์ที่อาจารย์เรียนนะคะก็สามารถไปโรงเรียนได้ด้วยนะคะก็พูดคุยกัน2รอบแล้วเนาะมีอะไรก็ส่งเข้ามาถามกันได้อีกนะคะทางอีเมลขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ miracle_ch@hotmail.com นะคะช่วงสุดท้ายนี้เราไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับก็มีกระจุกตัวอยู่เริ่มกันที่วันจันทร์ที่26ธันวาครับประกอบการมงคลได้นะครับความจริงวันเสาร์นี้ก่อนสินะวันเสาร์นี้เสาร์ที่17นะครับ7:31 น.ถึง8:00 น.ดีที่สุดเป็นแต่ว่าคนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้แล้วก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำช่วงปลายเดือนครับเริ่มกันที่วันจันทร์ที่26ธันวาคมวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคนะครับแต่ว่าเลี่ยงออกรถเลี่ยงการคล้องแวะกับอิสตรีครับสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ8:01 น.ถึง8:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่27วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไร17:31 น.ถึง18:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยพุธที่28เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาที่เหลือทำได้ครับ17:01 น.ถึง17:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงและปิดท้ายกับวันเสาร์ที่31ธันวาคมครับวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคะนิโรธตกในน้ำแต่ประเด็นอื่นทำได้ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ7:31 น.ถึง8:00 น.เช่นเดียวกันแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะจ้ะก่อนจะจากกันครับขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด
พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2540ค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์วันจันทร์กับพรุ่งนี้แล้ววันเสาร์นะคะวันจันทร์ค่ะเวลาเดิม 8:30 น. ถึง 10:00 น. นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ